สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาโชว์ของที่เคยก็คือของที่บูชาขึ้นคออยู่นะคะครูบาอปันทิตะค่ะเป็นเกจิทางเหนือเป็นเหรียญตะกั่วนะคะเช่ามานานแล้วปี59มั้งคะจำไม่ได้แล้วเป็นเหรียญแท้นะคะก็ตอนนั้นท่านก็เป็นจอมขมังเวททางเหนือสายแบบอะไรอะโชคลาภบารมีแม่ฉันก็ไม่รู้นะเห็นเขานิยมกันคือตอนที่บูชามาเนี่ยฉันก็จำไม่ได้ว่าราคาเท่าไหร่แต่เป็นของแท้ก็เลี่ยมกรอบก็ขึ้นคออยู่ค่ะหลังท้าวเวสสุวรรณเป็นเนื้อตะกั่วผลิต 1,999 เหรียญมั้งจำไม่ได้อีกคือประมาณเนี้ยค่ะที่สำคัญคือท่านได้ปลุกเสกร่วมกับเกจิดังๆหลายท่านนะคะทำพิธีใหญ่แล้วก็ปี59พอท่านปลุกเสกแล้วท่านก็ให้ลูกศิษย์ลูกหามาปล่อยเช่าบูชาอะไรอย่างเงี้ยแล้วสักพักท่านก็มรณภาพอายุท่านได้100ปีมั้งคะคือครูบาอท่านก็มีชื่อเสียงอยู่ช่วงนั้นนะเนาะเป็นเกจิสายเหนือก็เก็บไว้ด้วยความภาคภูมิใจนิดหนึ่งถามว่าตอนนี้ราคาเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่ทราบกันค่ะคนบูชากันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่อันนี้เก็บไว้นี่ของแท้ค่ะก็มาโชว์กันนะคะกระเทยก็ต้องมีบ้างนิดหนึ่งอันนี้เป็นเหรียญรอ9แล้วก็นี้ก็เป็นเทพนะคะคือชอบอะไรคือกระแสอะไรมาก็ชอบมาก็บูชาหมดละค่ะก็อย่างที่บอกละค่ะชอบของมันต้องมีนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะเราอยู่ทางนี้ทางเหนือทางเชียงรายเขาก็จะเป็นที่รู้จักดีครูบาอนะคะก็ใครมีไว้ก็ดีค่ะเป็นสิริมงคลและอย่างเราต้องประพฤติตัวดีด้วยมีจิตใจเมตตากรุณานะคะเนี่ยก็มาอยู่กับอีนางแมวแลบอยู่ในสวนดิเช่นเคยค่ะวันนี้ก็โอเคค่ะก็มาลงคลิปขำๆแค่นี้นะคะกระเทยมาเมาท์มอยกันนิดหนึ่งนะคะยามสายค่ะสวัสดีค่ะ